ตอนนี้เนี่ยนะเจ้าเลยสแควร์พาไม่มีได้ไม่เสียอะไรกันเลยบวกกับลบสายนี้ลบสักทีหนึ่งนะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับครับผมชื่ออ๊อฟครับผมอายุเท่าไหร่ครับน้องกำลังจะเข้า26ครับทำอาชีพอะไรเป็นพนักงานบริษัทครับปัญหาเราแดนบวกหรือแดนลบผมไม่มั่นใจว่าคือแดนบวกแดนลบหรือไม่ลองฟังดูก่อนฟังสตอรี่มาครับคือผมคุยกับเพื่อนว่าผมอยากจะซื้อบ้านในระหว่างที่ผมทำงานอยู่อย่างเงี้ยครับในวัยที่25ประมาณเนี้ยครับทีนี้ผมมีเงินเดือนอยู่ที่13,000บาทผมไปดูอยู่ที่ประมาณ1.7 ล้านครับในยุคนี้หรือปีนี้ครับผมพอที่จะซื้อได้ไหมแต่ยังไม่ได้ไปจองอะไรเขาใช่ไหมยังครับ13,000เนี่ยเน็ตเลยหรือมีรายได้พิเศษอื่นๆประกอบด้วยประมาณเดือนละ4,000สรุปก่อนอันนี้กลางๆไงเขายังไม่ชีวิตยังไม่อะไรเลยเงินเดือน13,000แล้วก็จะมีรายได้พิเศษประมาณ4,000ให้หลักคิดในการผ่อนด้วยอย่างนี้การคำนวณง่ายๆว่าผ่อนเท่าไหร่เราซื้อบ้านเนี่ยถ้าบ้านราคาประมาณ1,000,000เนี่ยนะครับเราจะส่งประมาณเดือนละประมาณ6,000ถ้า1.7 ล้านเนี่ยนะครับก็ตีว่าส่งประมาณแตะ10,000อะมันจะตึงไปไหมสำหรับเราอ๋อพี่ถามนิดนึงไว้น้องเอ็งอายุ25เงินเดือน 17,000 น่ะเอ็งรีบซื้อบ้านทำไมวะพอดีผมไปคำนวณจากผมอยู่หอทุกวันนี้ผมไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอื่นเลยหรือภาระอื่นเลยคือผมเสียเดือนละไม่เกิน 4,500 ครับผมไปคุยกับที่ทางโครงการบ้านเนี่ยผมจะเสียประมาณอยู่ที่ 7,000 ประมาณนี้ครับเฮ้ยเอางี้เองกำลังมีความรู้สึกว่าเช่าเขาอยู่ก็ 4,000 กว่าบาทไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วเพิ่มอีกหน่อยก็ซื้อเป็นเจ้าของดีกว่าใช่ไหมใช่ครับหลักนี้ไม่ถูกเสมอไปนะน้องครับนี่คือกับเป็นกับดักคนไทยอย่างหนึ่งหลักนี้ไม่ถูกเพราะว่ามีบ้านเนี่ย25นี่คือชีวิตยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเลยคือเฮ้ยถือว่าบางทีเนี่ยนะเช่าทิ้งไปดีกว่ามันไม่มีภาระมึงเลิกเช่ามึงย้ายไปเมื่อไหร่ก็ได้คิดอย่างนั้นไม่ถูกครับใช่ครับเนี่ยคิดดีดีและแม่งพอเป็นบ้านนะมึงโอ้โหชิบหายละหนีไปไหนก็ไม่ได้ชีวิตเปลี่ยนแปลงลำบากเลยผมว่ามียังมีเรื่องของที่เราต้องดูอีกเยอะนะหนึ่งก็คือเฮ้ยตรงนี้มันใช่ที่เราจะลงหลักปักฐานหรือเปล่าใช่ถึงจังหวะเราต้องย้ายขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องอีกเหมือนกันเนาะว่ามุมที่ใหญ่ที่สุดก็คือมุมเรื่องภาระผ่อนสมมติเราซื้อบ้าน1.7 ล้านนะครับอย่าไปคิดว่ามันจบแค่1.7 ล้านของตกแต่งก็พอนะเอาแค่แอร์อะไรต่างๆเกือบ2เพราะงั้นถ้าไม่มีเงินปุ๊บเดี๋ยวบวกเข้าไปปุ๊บกลายเป็นเหนื่อยเลยหลายอย่างนี่เขาเรียกว่ากับดักเสียดายค่าเช่ากลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่มันเพิ่มอีกเงิน 2,000 หรือเนี่ยเล่นแบบนี้ดีกว่าถ้ามดว่าผ่อนไม่ไหวก็เราขายอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ง่ายคุณไม่ง่ายเฮ้ยบอกเลยโอ้โหขายไม่ง่ายครับไม่ง่ายเผลอๆเป็นปียังไม่ได้เลยนะครับคำถามคือ oh. แล้วเรายังต้องผ่อนต่อไปเรื่อยๆอ่ะเวลาที่ไม่ไหวสมมติโอ้ยขายนี่บอกเลยคนชอบคิดว่าขายเหมือนปลาทูเลยว่ะวางแล้วขายได้ไม่มีเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีซื้อเมื่อพร้อมก็ได้แค่ 2,000 เองใช่ไหมต่างกันน่ะแต่มันมีตัวเลข30ปีด้วยนะครับเอาจริงๆเนี่ยนะออฟและน้องๆไอชุดความคิดรถคันบ้านหลังเมียคนลูกคนหมาตัวเนี่ย uh-huh. เป็นแนวคิดอเมริกันดรีมบ้านเนี่ยนะจำไว้นะน้องนี่จะเขียนให้ดูคำว่าบ้านนะนี่บออานอบานไม่โทรบ้านนะถ้ามึงเอานอหนูออกนะ มึงจะได้คำนี้บ้าแต่ถ้าเกิดมึงเอาไม่โทรออกเฮ้ยอันนี้ก็น่ากลัวมึงจะได้คำนี้บานเลยโอ้โหเหี้ยปั๊มน้ำเสียขึ้นมา 5,000 6,000 มึงโดนบ้านนี่แม่งค่าใช้จ่ายมันสูงมากถึงวันที่พร้อมเนี่ยนะมีเงินไม่มีปัญหาครับบ้านไม่พร้อมอย่าซื้อโอเคเพราะนั้นเช่าเข้าไปถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตครับโอเคอ่ะจันขอให้รวยอ่ะขอให้รวยอวยพรไม่ถูกเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ล่าคุยต้องรวยไม่รวยก็จะไปคุยทำไมตอบปัญหาการเงินเดือนละ1ครั้งกับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ที่ Facebook และ YouTube ใน Next 555ดูทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะน้อง